มีหลายที่ด้วยนะฮะใช่ค่ะมีทั้งที่ในต่างจังหวัดอย่างอุบลราชธานีอุบลราชธานีก็มีแล้วก็ในกรุงเทพมหานครก็มีมีอุบลมีขอนแก่นมีเชียงรายนะครับแล้วก็มีที่กรุงเทพกรุงเทพนี่ก็นำไปโดยจ่านิวค่ะเมื่อวานนี้ที่แยกราชประสงค์ใช่นะครับโอ้โหพ่อค้าแม่ขายแถวนั้นนะฮะกังหัวแก๊กๆเลยมาอีกแล้วเหรอตีนี่ขายของไม่ได้เออฮะมันไปอยู่ที่หน้าหลุยวิตตองแล้วเนี่ยตรงนี้ไงตรงจุดที่เอสอนพลาซ่าตรงจุดป้ายเนี่ยป้ายแยกราชประสงค์ไงเหรอที่มันมีคนถูกยิงตายแถวเนี้ยนะฮะไม่ใช่ว่าเขาจะเข้าไปซื้อหลุยนะฮะอันนี้ตรงเกสรพลาซ่าใช่เข้าไปซื้อหลุยเนี่ยมีคุณศิริวิทย์เสรีที่ว่าจ่านิวเนี่ยนะฮะณฐามาธนาโบนะฮะพาริชชีวารักษ์นะครับเพนกวินนะครับก็ไปจัดกิจกรรมไม่เลื่อนไม่ล้มไม่ต่อเวลาการเลือกตั้งนะครับมีการอ่านแถลงการ3ข้อไม่เลื่อนวันเลือกตั้งให้ล่วงเลยกว่าวันที่10มีนาคมไม่ล้มการเลือกตั้งโดยการใช้เลขกลข้ออ้างหรือเทคนิคทางกฎหมายใดๆและ3ไม่ต่อเวลาให้กับการอยู่ในอำนาจนะครับผ่านกลไกรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างความได้เปรียบหากภายใน18มกราคมไม่มีประกาศและกฤษฎีกาเลือกตั้งออกมาเพื่อเปิดทางให้กกต.กำหนดวันเลือกตั้งนั้นมวลชนจะยกระดับการชุมนุมไปวันที่19มกราคมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเขาบอกว่าไปเจอกันค่ะถ้า18เนี่ยพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งไม่ออกมาเสาร์19เจอกันที่ถนนราชดำเนินเลย 5:00 น.โอ้โหน้องกฤษฎีกาเลือกตั้งเนี่ยเป็นพระราชอำนาจนะครับน้องนะฮะน้องจะไปบังคับว่าวันที่18มกราคมต้องมีกฤษฎีกาเลือกตั้งออกมาอย่างนั้นเหรอค่ะโอ้โหจะเกินไปไหมเนี่ยนะฮะบอกว่าช่วงเย็นๆค่ำๆก็มีความวุ่นวายเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเชิญตัวแกนำสองคนนะคะควบคุมตัวไปก็คือคุณโบแล้วก็อีกคนนึงจำไม่ได้ชื่อคุณอะไรผู้หญิงไปด้วยกันเพราะว่าใช้ระดับเสียงเนี่ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดระดับเดซิเบลไปที่สน.ลุมพินีค่ะแล้วก็แป๊บนึงก็ปล่อยตัวไปใช่ค่ะก็ไม่มีอะไรนะฮะน้องต้องเจอพี่แดงอ่ะพี่แดงอ่ะ